หก็คือความกังวล 2. ก็คือความกลัวเป็น2ความรู้สึกที่ผมสัมผัสได้ค่อนข้างเยอะปีนี้เหมือนแผ่นดินไหวมันมันมาไหวอยู่หน้าประตูบ้านเราแหละก็ต้องยอมรับว,ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีปัญหาจริง,รงมันไล่กวดเขาไม่ทันจริงๆยิ่งหลายๆครั้งเนี่ยคนรุ่นใหม่เขามองไปข้างหน้าแล้วมันดูอนาคตมันมืดมนเขาก็เริ่มรู้สึกสิ้นหวัง วั t คืออะไรเกิดขึ้นโซวั so t คือสิ่งนี้มันกระทบกับเราอย่างไรมันมีนัยยะสําคัญกับเราอย่างไรแล้วก็ o นววัดคือแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างล่ะในวันนี้ the <Secret> sauce. สวัสดีครับผมเคนนักคารินและนี่คือ the secret sauce What's your secret ปีนี้ก็เป็นปีที่ผมว่าเต็มไปด้วยความรู้สึก2อ,อย่างนะครับ หนึ่งก็คือความกังวลสองก็คือความกลัวเป็นสองความรู้สึกที่ผมสัมผัสได้ค่อนข้างเยอะไม่ใช่แค่กับในฐานะผู้นำนะที่ตัวเองเป็นขององค์กรแต่ว่าได้เจอผู้นำหลายๆภาคส่วนเนี่ยมีสองสิ่งนี้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้ทุกท่านรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะแน่นอนมุมหนึ่งมันก็มีความกล้ายอยู่มันก็มีความพึกเหมิมมีความกระตือรือร้อน แต่ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ทั้งประเทศไทยแล้วก็โลกที่เราเห็นแล้วเราสัมผัสเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมันเป็นไม่ใช่แค่อันโนนโนนแต่เป็นอันโนนอันโนนก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราไม่รู้จักมันเลยดย้วยซ้ำเราคาดเดามันไม่ถูกว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้คำที่เราบอกกันว่าเป็นโลกบูกาโลกที่พันผวน โลกที่มันไม่แน่นอนโลกที่มันซับซ้อนแล้วก็โลกที่มันเปราะบางทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี้ยมันเหมือนกับบูกามันซ้อนแล้วซ้อนอีกผมเคยปรับคำเนาะก็ไปอ้างอิงจากคนที่เขาคิดคำใหม่เขาว่าบานี่นะครับซึ่งก็คิดคำอีกคำหนึ่งคือคำว่าไฮเปอร์จำได้ไหมครับในปีที่แล้วผมก็อว่ามันไฮเปอร์หลายอย่างมันไฮเปอร์คอนเน็กเต็ดมันไฮเปอร์เซนซิทีฟ แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพอเข้ามาปีนี้มันเหมือนมันมันทบเท่าทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนมันถ้าเปรียบเที่ยวเราเป็นผู้นําที่เรากําลังขับเรืออยู่นะครับอยู่กลางมหาสมุทรเนี่ยเราก็พอรู้แหละว่ามันมีพายุลูกใหญ่เป็น perfect storm ที่มาจากทุกทิศทุกทางเราพอรู้แหละว่ามันกําลังเกิดคลื่นไม่กะเทรนใหม่ๆแล้วก็เกิด insight ใหม่ๆที่เราอาจจะไม่รู้เกิดพฤติกรรมผู้บริโภคแบบใหม่ๆความเสี่ยงแบบใหม่ๆแต่ว่าหลายๆครั้งก็ต้องยอมรับว่าไอ้ความเสี่ยงนั้นมันชัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจู่โจมเราโดยที่เราไม่ตันได้ตั้งตัวนะครับเช่นวันนี้คืออะไรเช่นทุนจีนผมว่าปีนี้เป็นปีที่ทุกคนพูดเรื่องทุนจีนกันเยอะมากจริงเราพูดกันมานานลว้ว่าจีนเนี่ยมีอิทธิพลค่อนข้างเยอะแต่ว่าปีนี้สัญญาณนั้นมันกลายเป็นความจริง มันมาเห็นตรงหน้าเหมือนแผ่นดินไหวเนี่ยมันมันมาไหวอยู่หน้าประตูบ้านเราแล้วนะครับใครที่เป็น SME เนี่ยจะสัมผัสได้เลยใครที่อยู่ภาคบริการจะสัมผัสได้เอาแค่ออฟฟิศผมเนี่ยผมอยู่ RCA เนี่ยตอนนี้ทั้งออฟฟิศเนี่ยแถวเนี้ยก็มีร้านอาหารมีสถานให้บริการต่างๆที่ไม่มีภาษาไทยเลยนะครับเป็นภาษาจีนยเยอะมากเลยจะสีอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันเข้ามาเป็นเกมเชนเจอร์ในการทำธุรกิจของเรา ผมได้คุยกับผู้ประกอบการทั้งภาคบริการแล้วก็ภาคการผลิตค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าภาคการค้าที่นําเข้าสินค้าต้องบอกว่าทั้ง3ภาคในกระทบเอาแค่แฟกเตอร์เดียวคือทุนจีนเนี่ยค่อนข้างมากภาคการผลิตเนี่ยต้องยอมรับว่าโดนดัาราคาแข่งสูงมากนะครับการแข่งขันเนี่ยมันดุเดือดมากขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทีเนี่ยแต่เราเห็นเลยว่า เรื่องของ geo politics ที่ดูเป็นเรื่องที่มันไกลตัวเรื่องของเศรษฐกิจในต่างประเทศที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันใกล้ตัวเราสักเท่าไหร่เรื่องของการต่างประเทศในปัจจุบันนี้มันเชื่อมโยงกันหมดแล้วมันก็จู่โจมเราเหมือนฉลามที่ตอนแรกเห็นอยู่ไกลๆตอนนี้มันก็เข้ามาใกล้มากขึ้นอันนี้แค่เรื่องเดียวนะครับผมยังไม่ได้พูดเรื่องของเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ AI หรือว่าพื้นฐานของดิจิตอลที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่ได้กระโดดเข้าไปดิจิตอลอย่างเต็มที่ หรือว่าพื้นฐานของเทคโนโลยีที่รายละเอียดของแต่ละอุตสาหกรรมก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างนี้เป็นต้นก็เข้าสู่เทคโนโลยี EV ซึ่งเหมือน EV ีจะมาสุดๆเลยรัฐบาลก็พยายามที่จะซับซีดายสุดๆเลยแต่เราก็เห็นว่าตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคก็อาจจะไม่ได้ไปในทางนั้นสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยมีไฮบริด ร,รถยนไฮบริดที่เริ่มเข้ามาเป็นที่สนใจของคนมากขึ้นเริ่มเกิดข้อถกเถียงว่ามันจะเป็นพลังงานทางหลักจริงหรือไม่กับรถ e ีวีอาจจะต้องมีทางเลือกอื่นๆหรือเปล่าคือมันมีความไม่แน่นอนในเทรนที่ดูเหมือนว่ามันจะไปในทางนี้อย่างแน่นอนถ้าเราเห็นนโยบายภาครัฐจะเห็นเลยนะครับว่านโยบายภาครัฐในหลายที่ทั่วโลกเริ่มเริ่มหันกลับเริ่มเลี้ยวไม่ได้มุ่งไปในทางเดียวนะครับ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เราก็เห็นนะครับว่าพื้นฐานของอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปแล้วทุกวันนี้ทุกคนใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากมายนะครับแล้วก็องค์ประกอบสําคัญที่อยู่ในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในปัจจุบันก็คือชิปซึ่งชิปในพื้นฐานมันก็คือเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเราก็จะเห็นเลยว่าประเทศไทยในอดีตเราทําอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มานานนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้อง กระโดดไปอีกคลื่นหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราต้องไปสู่อุตสาหกรรมชิพมากขึ้นมิคอ c o n กเตอร์มากขึ้น AI มากขึ้นคลาวด์มากขึ้นอินฟราสตรัคเจอร์ใหม่ๆมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมยกตัวอย่างมาหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่กําลังจะเป็นแรงกดดันมหาศาลกําลังจะเป็นกฎกติกาใหม่ของโลกไม่ต่างจาก ISO เมื่อในอดีตหรือว่า climate change ที่มากระทบกับการทำการเกษตรการท่องเที่ยวแล้วในวันนี้ ประเทศไทยนี่ติดอันดับโลกอยู่แล้วนะครับเรื่องผลกระทบเพราะว่าเราเป็นพื้นฐานเรื่องการเกษตรผมได้คุยกับผู้ประกอบการหลายๆท่านที่อยู่ในวงการเกษตรรวมทั้งได้คุยกับทกศนะครับเขาก็พูดเลยว่ารู้สึกไหมว่าปีนี้อายุตัวอย่างง่ายๆคุณได้กินลิ้นจี่หรือยังยังนะเพราะอะไรเพราะมันไม่ออกเพราะอะไรเพราะว่าเราโดนผลกระทบจากโลกร้อนเป็นที่เรียบร้อยผลผลิตที่ประเทศไทยเคยทําได้ตอนเนี้ย เมื่อเจอกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งแรงบังท่วมบ้างสารเคมีที่เราใช้กันมาอย่างยาวนาน productivity ที่เราหดลงไปเรื่อยๆมันก็ทำให้สิ่งที่เราเคยทำได้ดีในอดีตมันอาจจะไม่ดีในปัจจุบันแล้วก็อาจจะเลวร้ายขึ้นในอนาคตงนั้นคำว่า climate adaptation ก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญผมว่าผมยกตัวอย่างประมาณนี้ก่อนแล้กันที่เป็นเทรนด์คร่าวๆจริงมีอีกหลายเทรนด์นะครับ แต่ทั้งหมดเนี่ยโดยรวมความรู้สึกผมว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกวันเนี้ยมันจะมีอะไรเข้ามากระทบเราอีกวันเนี้ยแล้วในฐานะซีอหรือว่าผู้นําองค์กรเนี่ยเราเปรียบเสมือนคนที่อยู่บนเสากระโดงเรือครับเราอยู่สูงกว่าคนอื่นเพราะเราจะต้องมองเห็นก่อนว่ามีโขดหินอะไรอยู่ข้างหน้าไหมเฮ้ยตรงนั้นมีฟาผ่านะอย่าเข้าไปเลยตรงนั้นมีทรัพย์สมบัติอยู่มีโอกาส เราควรจะเบนเข็มไปทางนั้นแต่ตอนนี้มันเหมือนกับมันเต็มไปด้วยพายุป,ประดังประเดฉลามคู่แข่งมากมายที่เราบางทีเราก็รู้สึกมันไม่แน่นอนแล้วเราก็ต้องรู้ทุกเรื่องนะใ,ในอดีตผมว่าเรารู้เรื่องคู่แข่งเรารู้เรื่องตลาดเรารู้เรื่องลูกค้าผมว่าก็ถือว่ามีโอกาสชนะและแต่ว่าตอนนี้คุณต้องรู้เรื่องเทคโนโลยี AI คุณก็ต้องทำดิจิทัลคุณก็ต้องดี สแตนคุณก็ต้องได้ g e o p o l i t i กก็ต้องรู้พนักงานเรื่อง De i ความเท่าเทียมคุณก็ต้องสัมผัสคือมันเยอะแยะไปหมดเลยครับเป็นสิ่งที่ที่เราต้องรู้แล้วก็ต้องยอมรับว่าเราไม่รู้ทุกเรื่องแต่เราต้องพอที่จะรู้ทันแล้วก็เท่าทันมันให้ได้เราถึงจะตามมันทันได้อันนี้ผมว่าเป็นเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นผมยังไม่นับเรื่องปัจจัยภายในประเทศไทยเองที่เป็นความเสี่ยงที่มันสะสมมาอยู่แล้ว นะครับเรื่องของ rule of law เรื่องของกฎหมายที่มันบิดเบี้ยวเรื่องของ Corruption บางคนใช้คำว่ามันคือมแมลงสาบที่มันกัดกินบ้านของเราไปไเรื่อยๆซึ่งสะสมมาอย่างยาวนานไซฟอนเงินเงินทอนนะครับเรื่องการยักยอกเราเห็นเรื่องนี้ในตลาดทุนค่อนข้างเยอะหรือว่าเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับเรื่องของ political stability นะครับมันไม่แน่นอนซึ่งเรื่องนี้ ในอดีตก็อาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจแบบเทฟลอนอ่าเหมือนกระทะเทฟลอนมันไหลลื่นไปได้แต่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราดูเพื่อนบ้านเราอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามเอาแค่สาประเทศนี้เนี่ยเขาเขาแข่งขันได้ดีขึ้นมาเลเซียในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะเป็นประเทศรายได้สูงแล้วนะครับเพราะว่าเขาสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมใหม่มาอย่างยาวนานเขาเอาจริงกาจังกับเซมิคอนดักเตอร์มาก เราเห็นภาพเลยนะครับว่าคู่แข่งม,มันเติบโตมากขึ้นนะะมันก็ทําให้เวลานักลงทุนเ้ามองเนี่ยผมได้คุยหลังๆได้คุยกับนักลทุนก็ทั้งเยอะนะสถาบันทั้งต่างประเทศและในประเทศได้คุยกับ CFO บริษัทระดับโลกเขาก็จะพูดคําตอบไม่น่าเชื่อว่าเหมือนกันมากเลยนะครับเขาก็จะบอกว่ามีเหตุผลอะไรที่เขาต้องมาลงทุนในประเทศไทยเพราะเขารู้สึกว่าเขาทําความเข้าใจได้ยากเหลือเกินกับการตัดสินของ รัฐธรรมนูญเขาเขารู้สึกว่าการเลือกสวเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่เข้าใจว่ากระบวนการการเลือกตั้งของเราเราได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเขาไม่เข้าใจในอดีตเขาอาจจะพยายามทำความเข้าใจเพราะเขารู้สึกว่าประเทศเราดึงดูดแต่ในปัจจุบันเขารู้สึกว่าเขาเสียเวลาที่จะมานั่งทำความเข้าใจแล้วก็เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยที่มันมีความแน่นอนมากกว่ามีเสถียรภาพมากกว่า ยังไม่รวมเรื่องของสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยแรงงานที่หายไปยังไม่รวมเรื่องของอพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยเนาะที่เราต้องดันศักยภาพให้มากขึ้นเราตามไม่ทันโลกในหลายๆมิติเนี่ย <c oughs> ก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยสนใจเนั้นปัจจัยเสี่ยงในประเทศไทยยังไม่รวมกับหนี้ครัวเรือนนะครับที่เป็นกังวลกันมากเลยใช่ไหมครับทั้งหมดเนี้ยมันก็ทําให้ผู้นํารู้สึกมัน มันโอเวอร์เวมอะใช้คำนี้มันประดังประเดไปหมดเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่ใช่แค่ผู้นำอย่างเดียวพอดีผมก็ได้คุยกับทีมงานในองค์กรผมค่อนข้างเยอะแล้วก็คุยกับเพื่อนๆข้างนอกที่เขาอาจจะไม่ได้เป็นะระดับสูงสุดขององค์กรไม่ได้อยู่บนเสากระโดงเรือนะแต่ว่าภายเรืออยู่ข้างล่างนะครับทำงานอย่างหนักเลยตั้งใจมากเลยเขาก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกกังวลไม่แพ้กันแล้วก็ ความกลัวของเขามันอาจจะแตกต่างจากซีอตรงที่เขาจะกลัวว่าเขาจะไม่มีค่าอีกต่อไปนะครับเขากลัวว่าเขาจะโดนแทนที่เขากลัวว่าเขาจะตกงานเขากลัวว่าวันหนึ่งหุ่นยนต์มันจะมาแทนเขาเขากลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยซีอจะเอาอะไรใหม่ๆให้เขาทาอีกแล้วหรือปีที่แล้ววันก่อนก็คุยกันเรื่องเมตาเวิร์สอ้าวอันนี้เปลี่ยนอีกแล้วมา AI แล้วแล้วเดี๋ยวก็ต้องคุยกันเรื่องคาร์บอนอ้าวแล้วก็ต้องไปคุยกันเรื่องของ sustainability แบบจริงจังคือ มันเหมือนเขาเป็นคนรับช่วงต่อจากซีโอเขาเห็นอะไรเขาก็จะเอามาเล่าใช่ไหมครับเอามาบอกเอามาปรับซึ่งก็เป็นปกตินะนี่ก็เป็นเรื่องดีเพียงแต่ว่าเมื่อเขาไม่เห็นภาพเดียวกันกันกบที่ซีโอเห็นเพราะว่าบางทีเขาเอาอาจจะก้มหน้าก้มตาทํางานอยู่เนี่ยมันทําให้เขาเกิดความกังวลความกลัวเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เขารู้สึกก็คือวันหนึ่งเขาอาจจะไม่มีค่าซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องที่สําคัญคนเราทํางานเพราะเขารู้สึกเขาค่ามีคุณค่าในองค์กรมีคุณค่ากับคนอื่น มีคุณค่ากับลูกค้ามีคุณค่ากับคู่ค้าถ้าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าเนี่ยไฟในการทํางานเขาจะหายไปเขาว่าเบิร์นเอาท์นั่นแหละแล้วมันก็เกิดปัญหาเมนเทลเฮลธ์สุขภาพจิตที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกในประเทศไทยเป็นปัญหาใหญ่มากในปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่แปลกที่ตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่ามองอธุรกิจหนึ่งแล้วกันที่ถือว่าเติบโตมากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นมุมบวกแล้วกันก็คือเรื่องเฮล t ์แอนด์เวลเนสเรื่องเวล l บีอิง เพราะว่าคนคนสนใจคนรู้สึกว่ามันสําคัญสุขภาพกายสุขภาพใจหรือว่าสุขภาพในเชิงจิตวิญญาณเลยที่จะต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาในช่วงเวลาที่ยากลําบากแบบนี้มันก็เป็นความรู้สึกโดยรวมๆที่ที่ผมสัมผัสได้มาแล้วกันผมคิดว่าสิ่งที่ที่ผู้นําคนทามากที่สุดอันดับแรกก่อนนะครับก่อนจะไปเรื่องของความรู้เนี่ยต้องปลุกความรู้สึกตัวเองกลับมาก่อนแหมพอปุ๊เปิดมาสับดับมันดูน่ากังวลไปหมดนะครับแต่ว่าแค่อยากสะท้อนให้เห็นนะว่าลึกๆผมก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน แล้วก็ผมเชื่อว่าคนทํางานแล้วก็น้องๆจบใหม่ก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับเรารู้สึกแบบนั้นได้แต่ว่าตื่นขึ้นมาความรู้สึกนี้มันต้องลดลงไม่ได้บอกว่าเราต้องไปฝืนว่าไม่ให้มันไม่มีนะครับแต่เราต้องจับไอ้เจ้าความรู้สึกเหมือนในหนังเรื่อง Inside Out เนี่ยตัวกังวลสีส้มๆหรือตัวสีม่วงๆนะที่มันกลัวนให้มันไปอยู่ในมุมที่เล็กที่สุดอย่าให้มันมาครลไอ้แดชบอร์ดนั้นเราให้ได้เพราะว่าถ้ามันคนโทรลแดชบอร์ดมันจะคนโทรลทุกอารมณ์ความรู้สึกนะฮะ ถามว่าทำยังไงก็ต้องตั้งสติแล้วก็มีความหวังปลุกตัวเองให้เห็นความหวังอาจจะเป็นการคุยกับคนที่เราพอที่จะคุยได้นะครับได้ระบายความรู้สึกกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรานั้นลบความกลัวลบความกังวลด้วยความรู้ผมค่อนข้างเชื่อเรื่องนี้ความรู้ไม่ใช่ความรู้สึกนะครับแต่ผมเชื่อมากว่าความกลัวส่วนใหญ่ใช่เรากลัวผีอย่างเงี้ยครับถามว่ามันกลัวเพราะอะไรผมว่าส่วนหนึ่ง กลัวเพราะเราไม่รู้ถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าผีคืออะไรเราไม่รู้อะไรที่มันไม่รู้มันลี้ลับเราก็จะกลัวใช่ไหมครับผมว่าคล้ายๆกันวันเนี้ยเรากําลังอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันคือมันเต็มไปด้วยผีอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ว่าโชคดีที่สิ่งที่เราเจอมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นต้องปลุกสิ่งนี้ขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยผมว่าต้องหาความรู้ เพิ่มเติมเพื่อทําให้ความกล้านั้นเกิดขึ้นความรู้ผมว่ามี2อสมิตินะครับที่อาจจะเป็นเฟรมเวิร์กที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยแล้วผมเห็นหลายๆองค์กรก็ใช้เหมือนกันมันง่ายๆเลยครับ what so what แล้วก็ Now what นะ what คืออะไรเกิดขึ้น so what คือสิ่งนี้มันกระทบกับเราอย่างไรมันมีนัยยะสําคัญกับเราอย่างไรแล้วก็ Now what คือแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างละ่ะที่เราควบคุมได้ในวันนี้นะครับการหา what เนี่ย ฟังดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเพราะเวลาเราจํากัดเราก็เรื่องมันเยอะไปหมดเลยงั้นเราก็ต้องเลือกเสพข้อมูลที่เราคิดว่ามันเป็นปัญญามันเป็นความรู้ที่มันมีประโยชน์ต่อเราต้องหาความรู้นะครับความรู้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับคุณจะตามเด็ตซิสก,กับซอสก็ได้ตามรายการอื่นก็ได้อ่านหนังสือคุยกับคนได้หมดเลยแต่ว่าความรู้ที่ผมเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ซีอให้ความสําคัญละกันแล้วก็จะเกี่ยวเนื่องไปกับคนทํางานเพราะว่าถ้าคนทํางานหรือว่าน้องๆที่ตัวเล็กๆเนี่ย มีความรู้ที่อยู่ในระนาบเดียวกันกับซ e o ไม่ได้บอกว่ารู้เยอะกว่าหรือน้อยกว่านะครับแต่ว่าคุยภาษาเดียวกันเออเหมือนรู้ว่านี่เขาคุยภาษาอังกฤษกันอยู่อันนี้คุยภาษาจีนอันนี้คุยภาษาเกาหลีเนี่ยผมว่ามันจะทําให้เราได้เปรียบเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยภาพขององค์กรมันจะมองไปในภาพเดียวกันอย่างน้อยรู้คร่าวๆก็ยังดีครับรู้ทันแล้วก็เท่าทันมันแล้วมันก็มาที่โซวัตโซวัตก็คือแล้วมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรล่ะ สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถตั้งคําถามที่กลับมาที่ตัวเองได้บางทีเราอาจจะไม่ต้องตามกระแสทั้งหมดก็ได้ครับเราไม่ต้องตามทันทุกเรื่องถ้าเรารู้ว่าเรามีดีอะไรจุดแข็งเราคืออะไรเช่นคนทํางานบางคนบอกว่าเฮ้ยมองแล้วว่า generative AI มาแน่มา automate แล้วก็มา augment task งานเราเต็มไปหมดเลยเฮ้ยแต่มันมีบางอย่างที่มันทําแทนเราไม่ได้เช่น human touch มันอาจจะกลายเป็นความรูหราในอนาคตคนที่มีสกิลในการคอมมูนิเคทดีๆคนที่เอมพัตตีลูกค้าเยอะๆคุณอาจจะไปฝึกสกิลนั้นก็ได้นะครับมันก็คือตั้งคำถามว่าไอ้เทรนด์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นน่ยมันกระทบกับตัวเราอย่างไรโสวัต so หรือคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องสิ่งแวดล้อมมาแน่ๆเลยเราจบบัญชีมาเฮ้ยเราลองไปทำเรื่องของกรีนฟแนนซ์ไหมเออเราลองไปศึกษาเพิ่มเติมไหมเรื่องของแทนที่จะ ลงบัญชีอย่างเดียวทําเรื่องตัวเลขทางการเงินเราทําตัวเลขทางคาร์บอนไหมซึ่งวันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับเราเรียนรู้เพิ่มเพื่อเป็นดักรออนาคตอย่างน้อยเราอาจจะได้งานที่ดีขึ้นอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอาจจะได้รับการโปรโมทหรือว่าอยู่ในองค์กรที่เขาเห็นคุณค่าตรงนี้ก็เป็นไปได้โซวัต so จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากว่าเรื่องที่คุณเห็นมันเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรและแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกตา่าง มีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างมีความสามารถในการแข่งขันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าใครเนี่ยตั้งคําถามเรื่องนี้ได้ดีกว่าและตั้งโจทย์ได้ตรงจุดกว่าคุณอึ่นะ็ตอบได้แล้วก็มาสู่อันที่3ก็คือ now what ก็คือการลงมือทำละครับนี่คือการ execute เมื่อคุณคิดได้แล้ว what so what แล้วคุณต้องทําอะไรละ่ะเพื่อทําให้คุณสามารถตามได้ทันเทรนเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นรู้ทันเท่าทัน แล้วก็เกิดการวิ่งตามให้ทันในเทรนด์นั้นๆสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องโฟกัสครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเราทําทุกอย่างไม่ได้จริงๆ CEO ก็ทําทุกอย่างไม่ได้ผมก็ทําทุกอย่างไม่ได้ผมก็ต้องเรียงลําดับความสําคัญเมื่อเราเห็นแล้วว่าผมควรจะทําอะไรก่อนคําพูดนี้เป็นคําพูดของคุณแอนดรูว์อึ้งนะเขาสอนผมเลยวันที่ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์เขาพูดในแง่ของเทรนด์ของ AI เขาบอกว่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่เป็นผู้ผลิต เจ้าปัญญาประดิษฐ์เอง AI เองไม่ได้มีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านเหรียญเนี่ยคุณอย่าไปสู้กับคนอื่นเลยคุณกลับมาดูแอปพลิเคชันคุณทำอะไรได้บ้างแล้วก็สิ่งที่ต้องทำคือ brainstorm เขาใช้คำนี้คือ brainstorm คนทุกภาคส่วนเข้ามาเพื่อหาว่าโซวัตมันคืออะไรกันแน่ในองค์กรของเราเสร็จแล้วจัดลำดับความสำคัญครับเรียงลำดับความสำคัญว่าทำอันไหนได้ก่อนทำน้อยได้มาก Impact สุดๆเลย ทำแล้วบัต o m l ลายตัวเลขกลาไรขึ้นเลยทําแล้ว employee engagement ดีขึ้นเลยทําแล้วแตกต่างจากคู่แข่งเลยทําแล้วเป็น competitive advantage เราเลือกทําอันนั้นก่อนก็คือเรียงลําดับความสําคัญแล้วก็โฟกัสมันนาวัดจึงเป็นการเลือกสิ่งที่สําคัญและเอาสิ่งที่ไม่สําคัญวางไว้ก่อนผมว่าถ้าเกิดเรามี What วัดโซวัดนาวัดที่ตกตะกอนมาอย่างดีแล้วก็มีสติมากพอมีความกล้ามากพอ ผมว่าอย่างน้อยๆความกลัวก็จะลดลงและเราก็จะสามารถเห็นการขยับขยื่นของเราได้ว่าอย่างน้อยๆเราได้ลงมือทำอะไรไปบางอย่างเพื่อทำให้เรานั้นตามทันเทรนด์เหล่านั้นได้ครับก็ถ้าถามว่าจะวัดผลยังไงนะครับผมว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะมีโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับกับอนาคตตรงนั้นบ้างเห็น growth หรือเห็น progress นะครับ พัฒนาการของสิ่งเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นเรื่อง generative AI อย่างเงี้ยเฮ้ยเรามีโปรเจกต์ไหมสักหนึ่งโปรเจกต์ก็ได้ที่เราลองทำดูแล้วเราค้นพบว่ามันเป็นพายอ t โปรเจกต์ที่น่าเอาไปทำต่อไปขยายได้ไปสเกลต่อได้เรามีไหมที่ทำโปรเจกต์เรื่อง sustainability แล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่เออมันช่วยทำให้องค์กรเดินไปข้างหน้าได้หรืออย่างน้อยๆถ้าเกิดเราลองทำไปแล้วแล้วมันไม่เกิดผลสำเร็จก็ไม่เป็นไรนะครับ ผมว่าเราวัดผลกันที่บทเรียนได้เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนั้นเพราะว่าทุกอย่างคือ Learning Curve ทุกอย่างคือการเดินไปข้างหน้าแม้ว่าจะล้มไม่สําเร็จแต่มันก็ยังล้มไปข้างหน้าแล้วก็โลกในวันนี้มันมันไม่แน่นอนจริงๆเราไม่รู้หรอกครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นใครล้มก่อนก็ได้เปรียบนะครับก็ลุกเร็วกว่าแต่ก็อย่าลืมจํากัดความเสี่ยงไว้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็เกิดภูมิต้านทานเนาะเกิดการเรียนรู้ขึ้นในองค์กร เรียนรู้ก่อนลองก่อนล้มก่อนก็มีโอกาสวิ่งไปข้างหน้าได้มากกว่าแล้วถ้าคุณทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนที่โคบีไบรอันบอกว่าถ้าเราตื่นมาตีสามทุกวันซ้อมมากกว่าคนอื่นที่อาจจะตื่น7จ็ดโมงภายในเดือนแรกมันอาจจะไม่ต่างกันมากแต่ผ่านไป2ปีมันจะเริ่มหเห็นความแตกต่างกันปีมปีจะไม่มีใครตามคนทันแล้วครับเพราะว่าคุณมีวินัยในการทําสิ่งเหล่านั้นก็เลยคิดว่าอย่างน้อยๆได้เริ่มทําสิ่งเหล่านี้ที่ เราจับกระแสแล้วก็โฟกัสมันค่อยๆทำไม่ต้องรีบก็ได้มันก็น่าจะเกิดโปรเกรสมากขึ้นนั่นั้นผมว่าเป็นตัวชีวัดที่น่าจะสมเหตุสมผลที่สุดแล้วก็ไม่ทำให้มันดูยากจนเกินไปหรือว่าดูโหดเหี้ยมจนเกินไปนะโอ้ยเราต้องเป็น AI Company เลยผมว่าบางองค์กรไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเราต้องปรับตัวได้เลยเราสามารถสู้คู่แข่งได้เลยชนะทุนจีเลย เออผมว่ามันก็คงจะไม่ได้ทําได้ภายในวันเดียวเนาะการสร้างแบรนด์อย่างเงี้ยเป็นต้นมันต้องใช้เวลานะครับก็อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ค่อยๆมาทดลองไปด้วยกันข้อดีก็คือตอนนี้ทั้งโลกก็ทดลองไปพร้อมๆกันแล้วครับคือแม้แต่คุณแอนดรูอึ้งก็บอกผมเองว่า AI Expert มันมีไม่พอหรอกทั้งโลกอ่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าประเทศไทยก็ไม่ได้ไม่ได้ล a ก b ี h ฮนะฮะคือเพราะทุกคนเริ่มพร้อมๆกันหลายๆอย่างเนี่ยมันยังตามทันเพียงแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมเนี่ย ก็ต้องยอมรับว,ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมันมีปัญหาจริง,รงมันไล่กวดเขาไม่ทันจริงๆถ้ามองในภาพยาวมากขึ้น mm hmm. แล้วก็มองในภาพใหญ่มากขึ้นนะ mm hmm. ก็ทั้งหมดนี้นะครับผมก็ทําแบบนี้เหมือนกันครับก็คือว so, นะัดโซวัดนอวัดเนาะก็กลับมาถามตัวเองเออเราทําอะไรได้บ้างแม่อุตสาห์พูดว่า s t a n d up for the people นะครับอุตสาห์พูดว่าเราแบบพยายามทำคอนเทนต์ที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนาะมผมก็เลยคุยกับทีมงานนะครับว่าเอ้สิ่งที่เราอยากทําก็คือเมื่อความไม่แน่นอน มันสามารถทําให้มันแน่นอนได้มากขึ้นด้วยความรู้เตรียมตัวเองเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความกล้าเนี่ยด้วยความรู้แล้วเราก็อยู่กับความรู้ผมอยู่กับข้อมูลข่าวสารทุกวันเนาะอยู่กับเอ็กซ์เพรสทุกวันนะครับเรามีอินโฟมิชันดีๆเยอะแยะไปหมดเลยเราจะเปลี่ยนจากอินโฟมิชันเป็นโนเลจที่ดีขึ้นให้คนเห็นประเด็นสําคัญเห็นโจทย์ใหญ่แล้วก็ไม่รบกวนเวลาเขามากจนเกินไปไม่ต้องไปโรงเรียนปีหนึ่งถึงจะเรียนรู้เรื่องเซมิคอนดักเตอร์แบบนี้เป็นต้น ก็ตอนนี้ก็เกิดโปรเจกต์เล็กๆในองค์กรเรียกว่า Development Journalism นะครับก็เป็นการที่เราไม่ได้แค่รีพอร์ตข่าวแล้วแต่ว่า Analyze ข่าวแล้วก็มีการ Suggest, Recommendation เชิง Policy เชิงนโยบายเราทำเรื่อง EV ค่อนข้างเยอะหลังๆเราทำเรื่อง s e m i c ค n d u c t o r ค่อนข้างเยอะเราทำเรื่องของ g r e e n Transition เรื่องของไฟฟ้า e n e r g y Transition เราทำเรื่องของปากท้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำเป็นโปรเจกต์เล็กๆซึ่งมันก็ต่อเนื่องมาถึงงานประจำปีของเราก็คือเดอะสแตนดาร์ดอีคบ งานนี้เราตั้งใจมากเลยที่จะทําให้ทุกคนประหยัดเวลาคือเหมือนกับหมอกมันเต็มไปหมดนะควันมันเต็มไปหมดพายุมันเต็มไปหมดเลยทั้งปีเราเหนื่อยมากตามข่าวตามข่าวมันก็จะเป็นจิ๊กซอเป็นชิ้นชิ้นชิ้นนะครับฟังกูรูเป็นชิ้นชิ้น,น,น,นะน,น,นแต่ว่างานนี้เราอยากจะรวบรวมทุกอย่างมาในปีหนึ่งเนี่ยให้อยู่ใน3วันให้ได้นะครับแล้วก็พูดแค่ประเด็นสําคัญก็คือเราสรุปวัดมาให้คุณแล้ว เอาแค่ประเด็นสําคัญจริงๆที่เรามองว่าเฮ้ยทุกคนควรจะรู้ซ e o ควรจะรู้ผู้นําองค์กรควรจะรู้คนที่ทํางานทั่วๆไปควรจะรู้และเด็กๆจบใหม่น้องๆก็ควรจะรู้เพื่อทําให้ทุกคนนั้นเห็นภาพไปในทิศทางเดียวกันเราก็เลยเตรียมคอนเทนต์ในหลายๆเวทีนะครับที่พยายามทําให้มันเป็นว a t ในมิติต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้ว มีทั้งแมกโรอิคโนมีเศรษฐกิจมหาภาคเงินเฟอ้อจะเป็นยังไงดอกเบีย้ยจะเป็นยังไงมีทั้งเรื่องของจ e โอพ l i t i ิกส์นะครับซึ่งปีนี้จะเน้นค่อนข้างเยอะนะครับก็มีทั้งอาจารย์สุรเกียรติอาจารย์สุรชาติอาจารย์อาร์มนะครับที่มาทุกปีเลยนะครับแล้วก็มีคุณปานปรีนะครับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคุณโจฮอนที่ทําเรื่องของจีนค่อนข้างมากก็จะมาคุยกันในหล,หลายๆมิติทั้งสงครามร้อนสงครามเย็น หรือเมื่อกี้ย้อนกลับไปถ้าแมโครอิค onom ีนะครับเราก็มีทั้งคนที่เป็นหน่วยงานระดับโลกนะครับเป็น global speaker อย่าง world bank นะครับที่จะมาฉายภาพให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงนะครับเรามีเรื่องของ climate change นะครับ sustainability นะครับเรามีดรวิรัติไทยสันติประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาคุยเรื่องของ climate adaptation ซึ่งท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เรามีอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชมาพูดเรื่อง energy transition เรื่องไฟฟ้าสีเขียวจะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรเรามีเวทีถกกันเรื่อง Carbon pricing Carbon Tax แล้วก็ green transition นะครับตั้งแต่ดรอิงนิติจากกลุ่มสัปสานมิดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตอนนี้แอคชั่นเยอะมากเพราะว่าเป็น Incentive ด้วยแล้วก็เป็นทั้งตัวที่คิดภาษีด้วยที่จะกระสบกับเรามากๆเรามีคนรุ่นใหม่นะครับอย่างคุณเอิร์นริคเาตนะครับที่จะมาพูดเรื่องการเกษตรนะครับ เรามีเวที AI นะครับที่ทําให้คุณเห็นภาพเทคโนโลยีมากขึ้นทั้งในแง่ของอน้อง PP นะครับที่อยู่ MIT Media Lab กนะ็จะมาคุยเรื่องของ AI ในระดับโลกในเชิงของไซบอร์กไซโคโลจีเลยว่าเราอยู่กับ AI ในอนาคตมันจะเป็นยังไงมีคุณต้นสนนะครับมีดรนภัสนะครับมีคุณกาซิมะจาก s c b 10X นะครับก็เป็นคนที่ทำ l o m เนาะ Large Language Model ของไทยชื่อไต้ฝุ่นนะครับก็เขาน่าจะเห็นในระดับองค์กรแล้วก็เรามีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามีบุคคลที่เรียกว่าเป็น global company อย่างแท้จริงนะคุณบิลแฮนกี้ซึ่งท่านก็ไม่ขึ้นเวทีบ่อยของ m i n e r International Group ะครับมีคุณแอลสุภลักษ์อัมพุชนะครับ, l, l รบทำเรื่องของ Luxury รี่ทำเรื่องของ Entertainment นะครับแล้วก็มีเวทีอย่าง EV EV นะครับ e ี EV เราจะได้ตัวแทนจากค่ายรถยนต์จีนแล้วก็ค่ายรถปุ่นเลย นะครับที่จะมาถกกันเลยว่าเอออนาคตของโมบิลิตี้ประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไรในววธีเซมิคอนดักเตอร์นะครับเรามีเลขา BOI นะครับที่ดูแลนโยบายเรื่องนี้เป็นหลักนะมาพูดคุยกับผู้ประกอบการไทยที่ทําเรื่องนี้มีน้อยคนนะครับที่ทําเรื่องนี้อย่างจริงจังก็คือคุณมานพจากซิลิคอนคราฟ t ์ล้วมีเวทีการศึกษานะครับก็มีคนที่เป็นเขาเรียกเป็น State of the Art University เป็น University ที่เป็นสตาร์ทอนะครับอยู่ที่บาร์เซโลนา ก็คือฮา r ์เบอร์สเปซนะครับคนที่เป็นกอดคนก่อตั้งเลยก็จะมาเล่าว่าเฮ้ยอนาคตของการศึกษามันควรจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะถกกันเรื่องนี้กันต่อในเวทีแผ่นเที่มีดกรการดีมาคุยกันเรื่องนี้นะครับมีดตรตาจากสกูดิโอมาคุยว่า AI จะใส่เข้าไปใน d อ c a t i o n ยังไงทั้งในรูปแบบของการที่มันจะไปปฏิวัติการศึกษาไหมหรือเราจะเรียนรู้เรื่องของ a i Literacy อย่างไรครับก็มีคําถามนะครับว่าปีนี้ต่างจากปีที่แล้วหรือปีก่อนๆยังไงนะครับปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่5แล้ว ผมคิดว่าต่างค่อนข้างมากนะครับอันดับแรกเนี่ยสันดาก็โตขึ้นเนาะพอสันดาโตขึ้นเนี่ยเราก็ตั้งโจทย์ได้ดีขึ้นนะครับเรารู้ว่าความสําคัญของเรื่องนี้คืออะไรอะไรคือแก่นอะไรคือเอเซนส์ที่เราควรจะมาคุยกันถ้าเราลองดูชื่อแต่ละเวทีเนี่ยมันจะมันจะไม่ก,กว้างๆแล้วประเทศไทยจะไปคลายเม็ดเชนได้ยังไงอุตสาหกรรมใหม่คืออะไรมันจะไม่ก,กว้างๆแล้วแต่มันจะลงรายละเอียดเลยว่าคาร์บอนแท็กซ์คุณจะทำยังไงมันจะลงรายละเอียดเลยว่า e v เราจะเปลี่ยนผ่านยังไงเมื่อ จีนเข้ามามากขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็การตั้งโจทย์ให้คมเนี่ยมันเหมือนกับเราเหมือนช่วยคุณเหมือนเป็นแชทจีวให้คุณนะครับเราตั้งมาให้ก่อนเลยว่าเออโจทย์จริงๆนี่คือเขาเขาคุยกันเรื่องนี้นี่คือความสําคัญมันเป็นวัดที่น่าจะช่วยกรองมาแล้วระดับหนึ่งฟิลเตอร์มาแล้วนะครับคุณก็เอาไปใช้ต่อได้นะครับอันที่สสิ่งที่ค่อนข้างต่างก็คือเรามีคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหญ่เรามีคนในทุกภาคส่วนจริงๆจากภาคราฐัฐภาคเอกชนภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมนะครับเราเราพยายามรวบรวมคนที่หลากหลายถามว่าทําไมผมเคยไปศึกษาอยู่ที่ MIT Sloan School นะครับเรื่อง management อาจารย์ท่านหนึ่งพูดน่าสนใจเขาบอกว่าคุณต้องมี brain trust เยอะๆ brain trust ก็คือคนที่คุณไว้ใจในสมองของเขามานั่งเป็น circle of advisor คือสมมุติว่าผมพูดเรื่อง AI เรื่องเดียวเนี่ยมันต้องมีคนประมาณ5-6คนนะที่ให้มุมมองที่แตกต่างหลากหลายคนที่มาจากวงการกฎหมายมาจากวงการเทคมาจากวงการธุรกิจ มาจากวงการการศึกษาคุณยิ่งฟังเยอะจากคนที่เขารู้จริงในแต่ละเรื่องทั้งใหม่ทั้งเก่าแล้วก็หลากหลายวงการเนี่ยมันเหมือนคุณจะได้คนที่มีสมองคนละแบบบางคนสิกซ้ายสิกขวาบางคนเป็นสมสมหมวกคนละใบคุณจะได้ของที่เยอะมากเลยที่หลากหลายแล้วก็แหลมคมนะครับเอามาปรับใช้ต่อได้แล้ววันปีนี้เราก็ตั้งใจอย่างนั้นนะครับแล้วคือพยายามเอาตัวจริงจริงๆอะ่ะไม่ตัวจริงจริงๆก็เป็นคนที่กําหนดนโยบายจริงๆคือ เขาบอกให้ไปซ้ายนี่ผลกระทบเกิดขึ้นทันทีนะครับเช่นตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆคนที่ดูแล BOI คนที่ดูแลภาพรวมของเศรษฐกิจอย่างที่เป็นต้นเนาะเราพยายามที่จะเลือกคนที่เขากำหนดนโยบายเป็น policy maker ที่มีอำนาจจริงๆต่อเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงแนวคิดใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่ๆเขาเป็นคนที่อยู่กับโลกใหม่นะตีมปีนี้คือเศรษฐกิจไทยไล่กวดโลกใหม่ brave new world ผมก็เอาคนจาก new world ทั้งระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ในประเทศไทย มาโยนไอเดียให้กับคุณเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเราจะเป็นชัด g ี t ให้กับคุณให้มาถกเถียงไอเดียกันในมุมมองที่ที่หลากหลายนะครับแล้วการสุดท้ายอันที่3ผมเชื่อว่าปีนี้คุณจะได้อินไซด์นะครับที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนื้อหาต่างๆที่เราพยายามทําคนที่เราเลือกมามันจะทําให้คุณได้เกิดสิ่งต่างๆที่อาจจะใช้คําว่าอาจจะมองเห็นอนาคต แล้วก็สามารถไปดักรออนาคตข้างหน้าได้ว่ามันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอีก2-3ปีข้างหน้าเป็นอินไซต์ที่ไม่ได้หาได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไปแต่เป็นระหว่างบทสนทนามูลค่าตรงนี้ผมคิดว่ามีคุณค่ามากครับเรามาทั้งหมดครับขออนุญาตขายของแล้วกันนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็งานเดอะสแตดด์เอคอมนิกฟอรัปี2024จัดขึ้นวันที่13-15พฤศจิกายนนี้นะครับที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนนะครับ ีมปีนี้ก็คือ Brave New World นะครับเศรษฐกิจไทยไล่กวดโลกใหม่เรามาช่วยกันไล่กวดโลกใหม่ให้ทั้งรู้ทันเท่าทันแล้วก็ ตามทันกันนะครับซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10 Event นครับสแกน QR Code หรือว่าคลิกลิงก์ได้ที่คอมเมนต์นะครับบัตร Early b i r d 3วันเต็มราคาเพียง ,3990 บาทหรือว่าถ้าใครอยากจะมาฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษบัตร1วันก็มีขายนะครับราคาเพียง1590บบาทต่อวันครับจริงๆงานนี้ก็เป็นงานที่ผมทำเพื่อตัวผมเองด้วยนะครับทำเพื่อองค์กรผมเองด้วยคือผมก็อยากรู้เหมือนกันแหละเพราะเราก็ยังอยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะผมอยู่ในอุตสาหกรรมความรู้ ผมเป็น knowledge worker ถ้าผมไม่รู้เรื่องพวกนี้ผมทาข่าวไม่ได้ผมมาจัดิกิลซอสให้ทุกท่านไม่ได้มาจัดคีย์เมสเซจไม่ได้มาจัดเดอะสแตนดาร์ดป๊อปไม่ได้มาจัดเดอะสแตนดาร์ดไลฟ์ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ผมก็จริงๆก็ตั้งใจให้คนทั้งองค์กรได,ได้ได้รับรู้เรื่องพวกนี้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะสิ่งสําคัญคือเร,เราเป็นมนุษย์เหมือนกันนะผมคิดว่าผมจะกลับไปพูดเรื่องความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งเพราะหลังๆผมใช้ความ สำคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะลึกๆในความรู้ใต้ภูเขาน้าแข็งมันมีความรู้สึกอยู่ถ้าความรู้สึกมันไม่เปลี่ยนหรือความรู้สึกมันยังมีความค้างคาใจอยู่เนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากไปหาความรู้นั้นได้เพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกกลัวความรู้สึกกังวลความรู้สึกท้อแท้ความรู้สึกสิ้นหวังผมคิดว่าอย่างน้อยๆหนึ่งทางเลือกที่น่าจะช่วยลดความรู้สึกนี้ให้มันเจือจางลงไปได้บ้างก็คือความรู้ครับ ก็คืออํานาจของปัญญาผมค่อนข้างเชื่อเรื่องนี้มากว่าพลังของปัญญาเนี่ยจะช่วยทําให้เราเกิดความรู้สึกกล้ามากขึ้นกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็มีความหวังในการที่จะพาเรือลํานี้เดินหน้าต่อไปได้ในโลกใหม่ครับ